รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทิร์นโปรกับห้องสมุดมารวยครับสัปดาห์นี้ครับเพื่อรับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับทางดร.เอกนะครับภัทรธนกุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมสวัสดีครับดร.เอกครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับช่วงวันนี้คือเป็นช่วงของห้องสมุดมารวยอย่างที่อาจารย์น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าห้องสมุดมารวยของเราเนี่ยจะมีหนังสือหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแขกรับเชิญเพจเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายการเงินจะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เป็นการลงทุนกันหุ้นแต่ครั้งนี้เรามาแปลกนิดนึงเขาคุยกับอาจารย์ดร.เอกนะครับเราเป็นในสายของเรื่องของการตลาดการตลาดก็เลยเป็นการฉีกแนวก่อนอื่นเลยนะครับก็ว่าต้องถามประวัติคร่าวๆอาจารย์หนึ่งว่าอาจารย์เรียนการตลาดที่ไหนยังไงบ้างผมเรียนตรีการตลาดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ไปเรียนการตลาดบริการที่มหาลัยคอร์เนลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเรียนต่อด้านการตลาดเชิงยุทธปริญญาโทอีกใบหนึ่งที่มหาลัยเคมบริดจ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็จบเอกการตลาดครับที่เคมบริดจ์นี่แหละโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางปลายทางตลาดล้วนครับก็หมดแล้วครับที่มาตลาดทางประเทศไทยเกี่ยวไหมเนี่ยครับทำไมถึงอาจารย์ถึงหลงไหลกับคำว่าการตลาดคือศาสตร์การตลาดเป็นศาสตร์พิเศษตรงที่ว่าเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นเยอะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการตลาดเป็นศาสตร์ของการขายแต่ว่าการขายมันได้หมดยุคไปนานมากแล้วนะครับ ยุคนี้ของการตลาดเนี่ยเรื่องการขายเป็นเรื่องรองมากแต่การเข้าใจคนอื่นและสร้างความพึงพอใจสร้างความสุขให้คนมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดก็เลยมีเสน่ห์ในเรื่องนี้แล้วศาสตร์การตลาดเองก็มีเสน่ห์ในเรื่องนี้เข้าใจคนอื่นแล้วก็สร้างความสุขให้คนได้เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่กับโลกของการตลาดมาเกือบ20ปีเนี่ยก็ยิ่งหลงรักความเป็นการตลาดมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าคนรอบข้างเรามีความสุขดีและความสุขก็คืนกลับมาหาคนที่ทำการตลาดซะด้วยแต่นั่นต้องเป็นการตลาดที่ส่งเสริมสังคมด้วยถูกไหมใช่ครับการตลาดเนี่ยเราบอกว่าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าและลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือดูแลทั้งลูกค้าและสังคมไปด้วยกันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยั่งยืนดีก็คืออยู่ไปได้นานๆครับครับแล้วจริงความหมายของการตลาดจริงๆถ้าจะให้นิยามสั้นๆที่คนทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเป็นนักลงทุนเองนักลงทุนเองส่วนใหญ่ก็ต้องรู้จักการตลาดเพราะว่าวิธีที่เราจะวิเคราะห์บริษัทหรือธุรกิจต่างๆให้เราจะลงทุนบางทีการตลาดก็มีผลการที่จะวิเคราะห์อาจารย์ช่วยให้นิยามสั้นๆนะครับเพื่อความเข้าใจว่าการตลาดคืออะไรการตลาดเนี่ยสั้นที่สุดเลยนะครับคือเป็นวิธีคิดครับจากเปลี่ยนจาก inside out คือคิดถึงตัวเองเยอะไปคิดถึง outside in คือคิดถึงคนอื่นเยอะๆเพราะฉะนั้นการตลาดไม่ใช่เรื่องยากเย็นแล้วก็ไม่ต้องเรียนอะไรมากมายจะเรียนปริญญาตรีโทเอกจะเรียนอีกกี่คอร์สเนี่ยครับเรียนดิจิตอลไม่ดิจิตอลเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเรื่องเดิมแหละคือเป็นการคิดแบบ outside in คือคิดถึงคนอื่นเยอะๆครับซึ่งการคิดถึงคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนึงครับคุณเพชรครับก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มได้พอสร้างคุณค่าเพิ่มมันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนบอกว่าบางทีเนี่ยเราปากกาอยู่หนึ่งอันที่หน้าอกเนี่ยถ้าไม่มียี่ห้อมันก็ละ3บาทแต่พอยี่ห้อมาจากฝรั่งเศสปั๊บมันกลายเป็น 30,000 มันเกิดขึ้นจากอะไรไอ้ปากกา3บาทขึ้นไป 10,000 เท่าคำตอบคือสร้างคุณค่าได้จากการเข้าใจคนนะครับที่เราเรียกมันว่าแบรนด์ครับงั้นพอใส่ product เฉยๆมีคุณค่าน้อยพอใส่แบรนด์คือการตลาดเข้าไปปั๊บมีคุณค่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเกี่ยวข้องแล้วกับเรื่องของธุรกิจว่าคนที่เก่งการตลาดจริงจะสร้างคุณค่าเก่งมากครับคำว่าคุณค่าจริงนะอาจจะเป็นคุณค่าหรือว่าเป็นสตอรี่ใช่ไหมถ้าผมฟังแบบคือสตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะพูดว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องสร้างสตอรี่หรืออะไรเลยก็ได้แต่ว่าสร้างความรู้สึกในเรื่องของความตระหนักรู้ความมั่นใจความไว้วางใจมันกินเป็น trust ครับคือมันกินไม่มีสตอรี่อะไรอ่ะแต่ว่าพอเห็นปั๊บไม่ต้องพูดสตอรี่แต่มัน trust ซะแล้วเราเชื่อว่าอันนี้มันสำหรับเรามันใช่มันดีครับหรือว่าหนักกว่านั้นเนี่ยบางคนสมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการสร้างแค่ trustคือเชื่อมั่นเชื่อถือแต่ต้องการสร้างแพชชั่นคือหลงรักหลายแบรนด์เนี่ยทำจนหลงรักใครไปด่าอะไรในแบรนด์อยู่บนออนไลน์ปั๊บมีคนมาด่ากลับเลยทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเหมือนว่ามาด่าพ่อแม่เราลูกเราประมาณนั้นไม่ได้เลย เป็นแฟนคลับอะครับบางทีแบบว่าดาราที่ท่านชอบมีใครมาว่าปั๊บว่ากลับเลยหรือสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นอย่างเช่นเราชอบทีมบอลทีมเนี้ยอ๋อใช่มีใครมาว่าทีมบอลเราด่ากลับเราไม่ได้เป็นเจ้าของทีมบอลซะหน่อยแต่หลงรักการตลาดสร้างความหลงรักจริงนะเพราะเวลาผมตอนเด็กผมจะดูบอลบอกว่าเวลาดูคุณพ่อเนี่ยโอ้โหทีมเราชนะแล้วเราก็พ่อก็ถามว่าไปเป็นหุ้นส่วนของทำอะไรเออก็จริงนะบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้ยหงแพ้อีกแล้วโกรธใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเป็นแฟนหงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราพยายามเข้าใจแล้วก็สร้าง
คุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้ซึ่งบางทีกระทบกับเรื่องราวของมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เองซึ่งบริษัทที่แบรนด์ดีเนี่ยเราพบจากงานวิจัยเลยนะครับว่าจริงๆแล้วทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ค่อนข้างจะเสถียรและมากกว่านั้นก็คือเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์ครับอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนที่ทำการตลาดได้อย่างโดดเด่นแล้วก็แตกต่างบริษัทนั้นก็มีแนวโน้มที่จะราคาสินทรัพย์นั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นยกตัวอย่างระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเราเคยประเมินมีการประเมินมูลค่าแบรนด์ระดับโลกเนี่ยครับ Apple เอง Google เองนะครับSamsung เอง Mercedes Benz นะครับ Coca-Cola พวกนี้เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งสิ้นแล้วตัวหลักทรัพย์เองหรือมูลค่าหุ้นเองก็มีความคงที่เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้ยาวนานครับนี่ก็คือเรื่องของการตลาดที่เหมือนจะเป็นแค่ส่วนนึงนะแต่ส่วนเนี้ยมันเป็นเค้าเรียกว่าแพร่กระจายอยู่ทุกอนุของตัวธุรกิจแล้วถ้าใครที่เข้าใจเรื่องของการตลาดและแบรนด์ได้มากกว่าคนอื่นก็จะสามารถเข้าใจถึงการสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าสร้างความพึงพอใจและสร้างการหลงรักให้กับตัวของบริษัทของท่านได้ครับนี่คือเรื่องของการตลาดพูดถึงในมุมของที่อาจารย์ศึกษามาตั้งแต่ป.ตรีโทแล้วก็ป.เอกถูกไหมครับก็คือมีความรู้ทั้งความกว้างและความลึกของเรื่องการตลาดอย่างชัดเจนเลยแหละแต่สำหรับคนที่เขาอยากจะมาศึกษาเรื่องของการตลาดแบบจริงๆจังๆแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนในหลักสูตรที่เป็นปริญญาตรีหรือปริญญาอะไรแบบนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ศึกษายากไหมหรือเข้าถึงยากการตลาดเป็นของที่ง่ายมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำใจนิดนึงครับอย่างที่ผมเรียนคุณเพชรและคุณผู้ชมไปว่าการตลาดอยู่ที่วิธีคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดได้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรมากมายมันจะเห็นมุมมองใหม่ในโลกทันทีคือคิดถึงตัวเองน้อยลงคิดถึงคนอื่นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนมุมคิดได้ปั๊บพร้อมแล้วที่จะเข้าใจการตลาดครับมันเข้าหลักธรรมะเนาะคิดถึงคนอื่นเพื่อแพ้พอหลังเรียนไปเรียนมาสอนไปสอนมาทำการตลาดไปมาเริ่มคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหลักธรรมหลายหลักธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมแท้จริงคือการที่จะสร้างคุณค่าทำให้คนรักคนหลงรักได้เนี่ยคือการที่เราไม่ใช่เข้าใจตัวเองเราต้องเข้าใจเขาเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ยินคอนเซปต์เหล่านี้จริงๆเพราะว่าในเรื่องของการตลาดหรือการโฆษณาต่างเราส่วนมากผมอาจจะได้ยินในเรื่องของโอเคเราต้องทำให้คนเขาอยากของเราทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการหรือความอยากจริงเราต้องพยายามก็ได้ให้เขาซื้อของเราเยอะมันดูเหมือนว่าพยายามจะปลุกกิเลสของคนในคนแต่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าจริงๆแล้วการตลาดถ้ามันใช้อย่างถูกวิธีจริงๆเนี่ยมันกลับเป็นอีกทางนึงซะด้วยผมขีดเส้นที่เป็นเส้นบางๆไว้เส้นนึงครับคุณเพชรครับคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นความต้องการของเขาแท้จริงแล้วเราไปบอกเขาให้เห็นสิ่งนั้นก็คือไปคิดถึงเขาแล้วพยายามทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยอันนี้เป็นการตลาดแต่สมมุติว่าเขาไม่ได้มีความต้องการแต่ไปสร้างให้เกิดจะตรงกับที่คุณเพชรบอกเลยคือมันออกจะเป็นทางลบยังเป็นกิเลสผมไม่เรียกว่าการตลาดผมเรียกว่าการโกงครับการที่เขาไม่ได้ต้องการแต่ไปหลอกล่อหลอกลวงให้เขามาซื้อเราเรียกง่ายๆเลยว่าการโกงแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาหรือเขาถึงจะไม่รู้แต่เขามีความต้องการนี้แต่เราไปบอกเขาว่าจริงๆเขามีความต้องการนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วเขามีความสุขมากขึ้นวันนั้นแหละการตลาดเส้นบางๆเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญมากเลยครับจริงครับพอทำพอพูดอย่างนี้ทำให้เราเริ่มเห็นภาพแล้วพอจะมองแยกออกแล้วว่าธุรกิจไหนที่ตลาดจริงการใช้การตลาดจริงธุรกิจไหนที่เอาการตลาดมาบิดครับแล้วก็จริงๆแล้วมันคือการโกงก็พูดตรงๆว่าในตำราทั้งหลายก็พยายามพูดเรื่องนี้มายาวนานแล้วก็อยากให้คนไทยเข้าใจในมุมนี้อย่างมากว่าชีตติ้งคือการโกงแต่มาร์เก็ตติ้งคือการตลาดเนี่ยคนละเรื่องกันแล้วมันมีเส้นแบ่งชัดเจนมากครับซึ่งถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่สามารถแยกแยะนะให้ผมเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจพร้อมกับผมว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยกับเรื่องของการโกงคือชีตติ้งเนี่ยมันมีเส้นแบ่งกันอย่างชัดเจนครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วการตลาดเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแค่วิธีคิดเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันรอบตัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับอาจารย์ดิเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับดร.เอกกันต่อเนี่ยในเรื่องของว่าจริงๆแล้วการตลาดเรามีอะไรให้ศึกษาอีกนะว่าสมมุติว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราลองมาสังเกตดูดีกว่าว่าในรอบตัวเรามีการตลาดยังไงบ้างแล้วมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจเวลาที่ท่านอยากจะอ่านเพื่อเพิ่มเติมความรู้การตลาดนะครับได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยกันต่อขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ครับพี่อาจารย์และทีมงานลาชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ